มีคนทักมาว่าอยากจะให้พาทัวร์บ้านนะคือบ้านผมไม่ได้หรูอะไรมากนะฮะก็พอใช้ได้สำหรับครอบครัวนะ5-6คนนะครับ7คนนะครับแบ่งปันมุมมองดีกว่าว่าทำไมต้องขยับบ้านมุมมองการซื้อบ้านหรือว่าการย้ายบ้านการซื้อของของผมเป็นยังไงโจทย์ที่ผมจะต้องย้ายบ้านจริงๆบ้านเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็อยู่ในเป้าหมายของผู้นำครอบครัวหรือคุณพ่อหรือพ่อแม่ของบ้านอยู่แล้วนะครับการมีบ้านที่ดีที่สบายและทำให้สบายใจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับซึ่งก็อาจจะขัดกับความเชื่อหรือความคิดของหลายๆคนที่มองว่าบ้านไม่ได้จำเป็นก็เห็นด้วยครับสำหรับผมบ้านไม่ได้จำเป็นตอนแรกสำหรับผมตอนนั้นคือจะต้องสร้างตัวตนก่อนเสร็จแล้วสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้นะครับสร้าง security คือสร้างความมั่นคงก่อนนะครับบ้านค่อยตอนสุดท้ายอาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนนะฮะที่อาจจะเริ่มทำงานแต่งงานหรือเพิ่งมีรายได้อาจจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเลยผมอาจจะกลับกันนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าเราควรจะอยู่ในเฟสของ scarcity ฮะให้ร่างกายเราหรือให้จิตใจเรามันรู้สึกขาดแคลนสักระยะหนึ่งในชีวิตเพราะว่าการขาดแคลนเนี่ยมันพุชเรามันดันให้ละมันดึงศักยภาพในตัวเราพอสมควรอันนี้มุมมองผมนะครับผมเชื่อในทฤษฎีขัดแคนในบางส่วนในบางเรื่องของชีวิตไม่ใช่ทุกเรื่องแต่เรื่องสำคัญผมคิดว่าขาดเนี่ยมันกระตุ้นให้เราทำอะไรมากกว่าที่เราเชื่อว่าเราทำได้นะเราอาจจะคิดว่าเราทำได้แค่นี้แต่พอหลังชนฝาหรือเราอยู่ในภาวะขาดแคลนเนี่ยมันจะดึงความสามารถที่เราไม่เคยรู้ดึงความอดทนที่เราไม่เคยคิดได้หรือดึงความพยายามในตัวเราที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราทำได้ขนาดนี้แล้วผมก็ที่ผ่านมาช่วง40ปีแรกของชีวิตก็พยายามสร้างหรือตั้งใจให้มันอยู่ในภาวะขาดแคลนนะสร้างงานให้กับครอบครัวภรรยาตัวเองนะฮะคำว่าสร้างงานก็คือทำอะไรให้เรามีตัวตนทำอะไรที่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์สังคมหรือแก้ปัญหาสังคมได้เนี่ยเราสร้างงานบนนั้นก่อนเราอยู่บนนั้นก่อนให้มันพอเสถียรได้ให้มันพอเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเต้าเราได้เลี้ยงพ่อแม่เราได้พอเราเริ่มสังเกตว่างานที่เราพยายามสร้างมันเริ่มเสถียรแล้วเนี่ยเฟสสุดท้ายคือความสร้างความสงบในบ้านเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าบ้านเดิมไม่ดีนะแต่ว่าตามการเวลาลูกโตครอบครัวขยายความต้องการต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยพื้นที่ที่ต้องใช้มันก็ขยับนะตามการเวลาก็เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้านจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับภรรยานะคุยเสมอเลยนะว่าเธอต้องรออยากให้เธอรอหน่อยขอร้องช่วยรอหน่อยเข้าใจนะภรรยาก็อยากได้บ้านอยากได้ห้องส่วนตัวอะไรก็บอกเขาว่ารอขอให้เราสร้างงานสร้างตัวตนให้เสร็จก่อนจริงๆตั้งใจว่าอีก5ปีด้วยซ้ำแต่บังเอิญเนี่ยลิขิตพาไปเจอกับเพื่อนหรือกัลยาณมิตรหรือผู้ใหญ่บางท่านที่ทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมอาจจะคาดคะเนผิดไปนิดนึงจริงๆอาจจะไม่ต้องรออีกตั้ง5ปีก็ได้จริงๆแล้วทุกอย่างมองไปเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวละตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการบ้านที่มีพื้นที่อย่างน้อยให้ลูกเรามีห้องส่วนตัวพอเขาโตละแล้วก็เขาจะได้เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น2คืออยากมีพื้นที่นิดหน่อยให้พ่อแม่ได้เดินได้ออกจากวงจรเดิมๆที่อยู่ในห้องครัวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยกลับมาอยู่กับสวนกับอะไรบ้าง
หลายคนต่างจังหวัดอาจจะไม่เห็นภาพนะแต่ถ้าคนกรุงเทพจะเข้าใจเลยว่าถ้าอยู่ตามมุมตามหมู่บ้านมันก็จะแออัดมันจะวุ่นวายหน่อยนะครับไม่ผิดครับมันก็เป็นช่วงของชีวิต พอตัดสินใจคิดว่าจะขยับละโจทย์ต่อไปที่ผมให้กับตนเองก็คือก็ศึกษาเรื่องราคาบ้านเรื่องพื้นที่ซึ่งกรุงเทพเนี่ยยอมรับเลยว่าราคาบ้านเนี่ยสูงมากสูงเกินกว่าที่คนอย่างผมหรือรายได้ทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงกับเนื้อที่ที่ต้องการก็มองไว้ประมาณ 80-90 ตารางวานะครับแต่ปัญหาคือบ้านปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเนื้อห้องหรือพื้นที่ใช้สอยจะแคบมากโจทย์ของผมคืออยากได้บ้านหรือพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ใช้สอยได้จริงมีห้องไม่ต้องใหญ่มากแต่ก็เป็นห้องที่แบบว่าไม่ใช่เข้าไปปุ๊บอ้าวจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีห้องครัวที่อย่างน้อยใหญ่นิดนึงเราสามารถทำครัวได้ไม่ใช่แค่ทำอุ่นได้อย่างเดียวก็คืออยากให้พื้นที่มีครัวไทยครัวหนักได้บ้างซึ่งหายากครับจริงๆหาได้นะครับแต่ราคาที่หาได้มันสูง15 16 20ล้านอะไรเงี้ยผมว่ามันสูงไปโดยเฉพาะบ้านมือหนึ่งเนี่ย อยากให้อยู่โอ้ลำ ยากจริงครับผมพยายามหานะหาไม่ได้ก็ยิงงบก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่อยากกู้ธนาคารเยอะไม่อยากเป็นหนี้สินเยอะก็โจทย์ก็คือว่าทำยังไงให้บ้านเนี่ยอยู่ตรงกลางมากที่สุดอยู่ใกล้ที่ทำงานอยู่ใกล้โรงเรียนลูกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาบนถนนโจทย์มีอยู่แค่นี้เลยฮะงั้นพอโจทย์มีอยู่แค่เนี่ยปักหมุดมันก็หนีไม่พ้นแถวโรงพยาบาลแถวลูกโรงเรียนลูกนะออปชันมันก็มีไม่เยอะละพอออปชันมีไม่เยอะก็มาดูบ้านเนี่ยมือหนึ่งตัดไปได้เลยเงินไม่ถึงแน่ๆ 19-20 ล้านในโครงการดีๆนะซึ่งส่วนตัวไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ในแบรนด์หรือโครงการอะไรที่มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอะไรอันนี้อาจเป็นมุมมองของผมเพราะผมรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ใช้แน่เสียค่าส่วนกลางอาจจะเยอะไปหน่อยก็พยายามหาโจทย์ที่แวดมือสองที่ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการเท่านั้นก็คือ value for money พอละอยากได้สวนอยากได้พื้นที่จอดรถอยากได้บ้านที่มีรปภ.นะฮะแล้วก็เป็นบ้านที่ห้องใหญ่ก็หาโจทย์แค่นี้เลยครับแล้วก็ราคาไม่ต้องแพงมากนะครับเพราะว่าอาศัยว่าถ้าขายบ้านเก่าแล้วเพิ่มเงินอีกนิดนึงกู้อีกนิดนึงก็ไม่น่าจะหนักมากแต่โจทย์คือไม่อยากเป็นหนี้สินก้อนใหญ่ๆกับธนาคารก็โชคดีฮะฟ้าลิขิตก็หาอยู่สักพักนึงฟ้าก็บันดาลก็ส่งบ้านในมุมมองที่ผมต้องการนะฮะก็ได้พื้นที่พอดีแล้วก็ได้บ้านมือสองที่โอเคมีสวนเล็กๆใกล้บ้านนะไม่มีสระว่ายน้ำไม่ได้มีฟิตเนสอะไรสวยหรูอะไรแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เก่าหน่อย 15-16 ปีแต่โครงสร้างดีนะก็ดูทางเข้าทางออกการดูแลส่วนกลางอะไรก็พอดีครับไม่ได้หรูมากแต่ว่าโอเคครับก็ไม่ได้อยากให้ไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยสูงมากที่เราจะต้องมากดดันเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่เราไม่ต้องการนะก็อยากให้มันคุ้มค่ากับเงินและตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าก็แค่นั้นนะครับพอได้บ้านก็พยายามขายบ้านเก่าจังหวะก็โชคดีขายได้พอดีก็กู้ธนาคารบ้างโปะหนี้สินบ้างครับเฟสต่อไปก็ตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านก็เหมือนกันครับก็เช่นเดียวกันฮะคือไม่ได้เป็นคนขี้งกนะครับแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้มันเกิดคุณค่ากับสิ่งที่เราจ่ายจริงๆอันที่สองก็คืออยากดีไซน์บ้านให้มันแบบให้ครอบครัวมันอยู่ร่วมกันเป็นศูนย์กลางไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ออกมาแล้วไปแยกห้องนั่งอยู่แต่ในห้องไม่รู้จักนั่งข้างล่างไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยอันที่สามคืออยากออกแบบบ้านที่มันไม่ต้องดูแลความสะอาดมากนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็มาลงเอยด้วยความเป็นมินิมอลนะก็ประมาณนี้ครับก็พยายามศึกษาจิตวิทยาหรือว่า psychology ในการตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลก็ทำกันบ้านอยู่ทุกคืนกลับมาจากโรงพยาบาลลูกหลับแล้วก็จะนั่งฟังนั่งอ่านก็ได้ข้อมูลหรือมีข้อความรู้มาระดับหนึ่งบ้างนะครับ
ก็ตัดสินใจเลยก็ถามคนในบ้านว่าเออเราจะแบบไม่ให้มีของเลยนะเข้ามาเป็นโถงโล่งๆนะมีโต๊ะอาหารแล้วก็อาจจะเพิ่มพื้นที่แสงธรรมชาติมากขึ้นนะลดการใช้ไฟฟ้าให้มันมีลมนะจากข้างนอกนะครับก็หรือเปิดกำแพงบ้างอะไรบ้างติดกระจกบ้างเอาเหล็กดัดปรับอะไรนิดหน่อยให้มันมีทิศทางของลมเข้ามากขึ้นมีแสงธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วก็เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มันดูแลง่ายชิ้นใหญ่หน่อยแต่ว่าทุกคนนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้ไม่ต้องแบ่งกันนั่งก็สุดท้ายก็ลงเอยว่าคอนเซปต์น่าจะได้ประมาณไหนบ้านมินิมอลพื้นที่โล่งๆดูแลตัวเองได้คือไม่ว่าจะมีแม่บ้านมาช่วยกวาดทำความสะอาดหรือเราจะใช้พวกหุ่นยนต์โรบอทดูดมันน่าจะทำเองได้ก็จบนะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ละห้องนอนก็พยายามไม่ให้มีของเยอะน้อยที่ต้องมีของชงของโชว์อะไรก็พยายามเอาออกให้หมดมีให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หนักพ่อแม่ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ผมนี่ก็เป็นคนที่ชอบของมือสองนะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องก็คือเพราะว่าของมือสองจริงเมืองนอกก็เป็นค่านิยมที่ดีมากนะครับของมือสองที่คุณภาพดีๆมีเยอะนะครับขึ้นอยู่ว่าเราหาเป็นหรือไม่นะครับเหตุผลที่ชอบของมือสองหลายคนอาจจะฟังดูเหมือนผมจี๊ปหรือว่าผมขี้งกไม่ใช่นะครับเหตุผลก็คือว่ามัน value for money ก็คือมันคุ้มกับคุณค่าเงินที่เราจ่ายแล้วเราไม่เสียดายถ้ามันเสียหรืออะไรนะครับหลายคนอาจจะมองว่าซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวครับจริงครับวิธีการเลือกของมือสองก็ซื้อครั้งเดียวได้ครับซื้อของดีๆได้แต่เราประหยัดงบไปได้50-70% เลยนะครับนะอย่างโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยแทนที่จะซื้อเป็นแสนอย่างเงี้ยได้มา 10,000-20,000 ก็ได้แล้วครับแบบเดียวกันเลยนะครับอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรนะครับโต๊ะเก้าอี้โซฟาของนอกกายอะครับที่เราคิดว่าเราถูเช็ดทำความสะอาดได้ก็โอเคครับผมก็จะสละเวลาแล้วไปนั่งหาเพราะเราต้องการของน้อยอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องหาอะไรเวลาหาก็หากับที่ที่เรารู้ว่าเราจะต้องเข้าไปหาใครนะครับส่วนตัวผมก็ไปหาแล้วก็อาจจะไปหาตามโรงแรมนะทางออนไลน์ว่าใครหรือรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูคุณภาพหน่อยนะครับมีวิธีครับร้านอาหารดีๆรู้ๆก็ผมก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับถ้าคำนวณคร่าวๆก็ประหยัดไปหลายแสนนะครับกับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับแต่ยกเว้นพวกเตียงนอนที่เราสัมผัสโดยตรงนะฮะต้องนอนต้องอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นมือหนึ่งตู้เย็นอย่างเงี้ยครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเป็นมือหนึ่งแต่ว่าของนอกกายจริงๆพวกเก้าอี้หน้าบ้านเก้าอี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่ามันประหยัดไปได้เยอะนะครับอาจจะผิดสำหรับบางคนนะครับแต่โจทย์ของผมคือก็อยากให้คนหรือลูกเนี่ยก็รู้ว่าการย้ายบ้านหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับอยากให้เขาเห็นว่าเอ้ยบางทีเราเหตุผลที่เราไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราอาจจะกลัวเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะมันจะต้องสวยหรูนะครับต้องการเพอร์เฟคผมก็อยากให้เขาเห็นว่าจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับบ้านที่อบอุ่นกับบ้านที่เพอร์เฟคมันไม่เหมือนกันเราเน้นสร้างบ้านสร้างครอบครัวเราไม่ได้สร้างสิ่งของเราไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สวยหรูมากนะครับหาความสุขกับสิ่งที่มีแล้วก็ไม่ต้องหนักกระเป๋าไม่ต้องไปหนี้เป็นหนี้เป็นสินอะไรยุก็หาความสุขได้นี่ก็คืออยากให้เขารู้ตรงนี้แล้วอยากให้คนในบ้านซึมซับตรงนี้ด้วยนะครับเพราะส่วนตัววัฒนธรรมที่ผมโตมาหรือว่าก็เห็นคนเนี่ยสร้างบ้านทีเนี่ยก็ยอมแล้วเขาอาจจะมีเงินแต่ว่าเขาก็หมดไปหลายล้านนะครับเพียงแค่ตกแต่งบ้านนะครับซึ่งหามค่ำต้องทำงานหนักมากเพื่อที่จะตกแต่งบ้านเข้าใจฮะบ้านก็เป็นสิ่งที่เขารักนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ตกแต่งเยอะแต่หลังตกแต่งเสร็จปุ๊บผ่านไป 6-7 เดือนก็รู้สึกกดดันละเงินหมดนะครับรู้สึกเป็นหนี้ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกอันนั้นมันอาจจะเกินตัวไปถ้าต้องตกแต่งบ้านจนแบบว่าเงินหมดเลยเงินที่เก็บมาตั้งนานหมดแล้วใช้คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่อันนี้อันตรายนิดหนึ่งนะครับผมก็
ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับผมคิดว่าบ้านมันค่อยๆสร้างนะครับค่อยๆต่อทีละชิ้นได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเข้ามาทุกมุมจะต้องสวยเป๊ะสำหรับผมบ้านที่ดีมันต้องมีมุมที่สวย 1-2 มุมพอที่เหลือเป็นมุมเหมือนพระเอกกับนางเอกครับมีมุมพระเอกที่แบบเราอยากทำให้มันสวย1มุมที่เหลือก็เป็นแค่นางเอกไม่ต้องสวยทุกมุมนะฮะแล้วบางมุมอาจจะขี้เหร่เลยก็ได้เป็นโจรเลยก็ได้เพื่อให้พระเอกดูดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับก็มุมมองของผมในการสร้างบ้านถ้าจะแบ่งปันกับลูกตัวเองหรือคนรุ่นใหม่ก็คือว่าควรจะมีบ้านในเวลาที่สมควรอย่าเพิ่งรีบมีบ้านเพราะจะไปสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นบ้านที่มีควรจะเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าตอบโจทย์สังคมหรือสร้างภาพให้กับสังคมบ้านที่เราจะมีคุณอยู่บนพื้นฐานว่าพยายามใช้งบให้พอดีให้มี value หรือคุณค่ากับสิ่งที่เราต้องการเราเรียก serve the purpose ตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการโดยที่มีหนี้สินน้อยที่สุดโดยที่สูญเสียเงินออมน้อยที่สุดหรือเท่าที่จำเป็นนะครับบ้านที่มีควรจะเป็นบ้านที่เน้นการสร้างครอบครัวfamily building มากกว่าแค่บ้านสวยแต่ต่างคนต่างอยู่คนละมุมอยู่คนละห้องไม่ถูกกันคุยกันไม่ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าบ้านผมเพอร์เฟคนะครับก็การสร้าง family หรือสร้างครอบครัวมันก็เหมือนเลี้ยงลูกครับมันก็ใช้เวลาทั้งชีวิตนะมันไม่เคยลงตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ทิศทางถ้ามันดีมาถึงบ้านแล้วมันอบอุ่นนั่นโอเคบ้านที่ดีก็ไม่ต้องสวยทุกมุมถ้าต้องแลกกับการที่เราสูญเสียเงินออมของเราไปทั้งหมดเพราะบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องทำเพื่อให้คนอื่นมาชมว่าบ้านสวยมากบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่เราภูมิใจในมุมเล็กๆของเราบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่ผมว่านะมันสอนให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นลูกเราเนี่ยดูแลตนเองได้บ้านที่ดีไซน์มาให้กระตุ้นให้เกิดดิสซิพลินบ้านที่ดีไซน์มากระตุ้นให้คนอ่านหนังสือหรือเด็กอ่านหนังสือบ้านที่ดีจงเป็นบ้านที่ดีไซน์ให้เด็ก อยากออกกิจกรรมอยากเล่นกีฬามากขึ้นนะครับอาจจะผิดในมุมมองของหลายๆท่านนะครับต้องอันนี้มุมมองผมแต่สำหรับผมบ้านที่ดีต้องเป็นบ้านที่สอนให้เด็กติดดินไม่ใช่หรูนะครับสอนให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้สอนให้เด็กมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในตัวบ้านเองนะครับสอนให้เด็กมีการขอบคุณการขอบคุณพระเจ้า gratitude นะฮะสอนให้เด็กรู้สึกมีความเสียใจหรือ sorry ได้กับสิ่งที่ทำงั้นบ้านมันต้องมีช่องให้ทำที่ทำให้เด็กผิดได้พูดอันนี้อาจจะดูเริ่มไกลไปนะฮะผมอาจจะคิดประมาณนี้ก็คือเป็นบ้านที่เป็นสคูลเป็นโรงเรียนไปในตัวนะครับสำหรับหลายคนอาจจะรู้สึกมันใช่บ้านหรือเปล่าขอโทษนะฮะอันนี้มันเป็นมุมมองผมจริงๆดังนั้นสุดท้ายแล้ววันนี้ทำบ้านเสร็จก็เข้ามาอยู่ได้เกือบจะ1เดือนละผมโชคดีฮะทำบ้านก็มีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนหรือมีคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นช่างเป็นอะไรเนี่ยทำบ้านในราคาที่ไม่ได้หนักมากแล้วผมเองก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้สินมากนะครับแล้วก็ไม่ได้สูญเสียเงินออมตัวเองมากก็ยังเก็บเงินให้ลูกให้ครอบครัวได้อยู่นะครับและในเวลาเดียวกันผมก็สามารถใช้สถานที่เพื่อพัฒนาครอบครัวได้ต่อนะครับส่วนเงินที่ผมจะเอาไปใช้ในการตกแต่งบ้านก็จะต้องเป็นเงินที่มันเห็นค่าจริงๆสร้างมูลค่าในโจทย์ของผมได้จริงๆนะครับก็เป็นมุมมองในการสร้างบ้านของผมขอใช้คำว่ามุมมองในการเลือกบ้านแล้วก็ย้ายบ้านของผมหวังว่าแบ่งปันประสบการณ์เล็กน้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเราไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ